คำหาไปจ้ะมาที่ขวบไม่จัดตรงนี้ทั้งนี้สิทั้งดันทั้งดันถนนเหมือนกันแม่นไหมหรือว่าหรือว่าปลูกน้ำมันยังไม่ทันได้ทำดอกเองกับมาปลูกมันพองเลยนี่มันพองอันนี้พันวันก็เขตอีสานเองมันมีการร้องขายอยู่นี่ใช่ครับไอ้มันแต่มันมีเวลาแต่ว่าเอ็งมันไม่ค่อยมีเวลามาดูมันดูแลอย่างเอามาปล่อยไหมน่ะโลละ80นี่ตันละ80,000 80,000 ลงแค่3 4วันจะ3 4บอกโอ้ยเคมีนี่ทำให้ตายเลยต่างหากลิ้นเสียถ้าเป็นไปได้ให้เน้นพวกชีเป็ดชีไก่ครับถ้าอย่างนั้นมาศึกษาเรื่องชีวภาพพยายามชีเป็ดชีไก่พยายามมาสานมาเตะไถคนหมดตัดไว้เลยน้ำคือชีวิตถ้าใครทำน้ำเลยก่อนคือทำเกษตรเลยถ้าไม่น้ำก็คือทำเกษตรที่นี่ถ้าเองถ้าเองทำแบบนี้บางทีมันไปเลยเดี๋ยวไปไปละกันไปเลยนี่นี่มันไม่ใช่จะสูงแค่นี้นะมันสูงขึ้นอีกหลายอยู่แต่ว่ามันก็ยังชาอยู่จีก็เลยมาสาธิตหมัดแบบนี้ของเจ้าของนี่มัดทานงามแบบนี้ให้มันหลอกถี่ของเขาน่ะมันดีกว่าเองถี่เขาถี่บนเขาบนโน่นอะไรอย่างนี้เนาะที่เราทำตะแคงประมาณ1,000กว่าต้นมันกล้าไม่ถูกดอกก็คิดนี่ทำนี่เสียงมาซะนะได้เก่าไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำฝนมันกันไม่นะที่เขาไล่แต่ว่าถ้าทิ้งถ้าปลูกแต่ยังห่างๆอย่างนี้มันจะดูแลง่าย38 40อย่างนี้รอในชอบที่ว่าพริกไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รายวันมันถามันใดใหม่คำแบบนี้นะมันจะดีนี่เย็นใส่มดหลายเด้อหลุมผมนั่งหลุมผมนั่งในบ้านในช่องแต่ก่อนเชื่อตะขาน้ำสาวไฟเด้อนี่ขาโทรศัพท์ขาโทรศัพท์พัฒนาอย่างเดียวขายหลุมเลี้ยงจัดเพิ่มกันหนึ่งความใหญ่เพราะตาของมันเยอะมากเลยอันนี้ที่ล้นล้นหนึ่งมันจะแค่บาทอนทั้งตลาดประดูมันหนามันทานได้ยังหน่อยมันต้องประมาณสัก8เมตรช่วงระยะมะพร้าวพีคแล้วครับป้าเปลี่ยนที่นามาปลูกพริกก็หมายถึงว่ามันทำนาหรอมันยังไงหรอราคาเขาก็ลงแล้วก็เงินทองที่ใช้ก็ไม่มีมันก็ต้องหันหาน่ะครับบางคนเขาก็ปลูกแตงปลูกไอ้แถวเขตนี่เขาจะหลายคนคิดปั๊บเปลี่ยนยังเห็นแม่โคขุดเขาก็ว่าจีเหลียงงัวเหลียงอะไรครับแค่นี้แล้วพริกนี่มันใช้เวลาปลูกกี่เดือนครับพริกนี่3 เดือนจีเริ่มสุกแต่ว่าจะอยู่ก็การบำรุงอีกกว่าสมบูรณ์มีสมบูรณ์จะสมบูรณ์3เดือนคือถ้าเกิดเราเก็บได้ประมาณตันนึงเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ฮะมันอยู่กับราคาเลยเนาะถ้าเอาสมมุติว่า50ตันนึงเท่าไหร่ 50,000 ใช่มั้ยใช่เนาะก็มาคิดตรงที่ว่าพริกนี่ถ้ายั้งไม่ได้จริงๆ40ก็อยู่รอด40จากสวนนะค่ะอยู่รอด